สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหทัยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับจัดให้อีกแล้วนะครับตามคำขอชุดตกหมึกนะราคาไม่แรงนะครับงบไม่เกิน 3,500 บาทมีไหมมีไหมอ้าวจัดให้เลยโอ้โหเพิ่งลงคลิปคันอิกิเรียวโกอิกิไปแป๊บเดียวครับหายไปครึ่งลังตอนนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยมีแบบใส่ลอกแล้วเลยไหมเพราะว่าขี้เกียจไปหาลอกมาใส่นะครับไม่รู้จะใส่ลอกอะไรทางร้านก็เลยจัดให้นะครับเพราะว่าเห็นลูกค้าถามกันมาเยอะว่าขอเรทตกปลาหมึกสัก 3,000 นิดๆครับ 3,000 หน่อยๆไม่รู้จะเล่นตัวไหนกันทางร้านก็เลยต้องจัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากคันก่อนเลยนะครับคันเรียวโกะอีกินะครับเป็นคันตกปลาหมึกโดยตรงเลยนะครับของทางเรียวโกะเรียวโกะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะครับตัวนี้ดีไซน์นี่สวยมากนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ด้ามกันเลยดีกว่านี่ครับด้ามเป็นไม้ก๊อกนะครับแต่ว่าตัดด้วยรีซีดอลูมิเนียมนะครับแนวคลาสสิกหรูหรูคลาสสิกแบบเรียบหรูนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าด้ามมันสวยมากนะครับด้ามมันเหมือนคันแพงๆคันหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่กล้าบอกหลัก 7-8,000 เลยครับด้ามแบบนี้สวยมากนี่ครับอันนี้เป็นชุดแต่งเขาเลยนะครับเป็นแหวนนะตรงนี้เป็นไม้ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไม้ก๊อกวูดเดิลสวยครับส่วนแบงค์นะครับเรียวมากเลยนะครับประมาณปากกาแค่นั้นเองนะครับเนี่ยนิ้วก้อยผมยังใหญ่กว่าเลยครับแบงค์ตัวนี้นะแบงค์เล็กมากนะครับตีโลโก้เกาหลีมาเลยครับเป็นแบรนด์เกาหลีแต่ว่าเรียวโกะนี่ดังในไทยมานานมากแล้วนะครับคนรู้จักเยอะนี่ไกด์เป็นซิกนี่ครับไกด์เป็นซิกทนน้ำเค็มอยู่แล้วครับรองรับทั้งสายเอ็นแล้วก็สายพีอีเพราะเขาเป็นคันตกปลาหมึกนะมันต้องทนน้ำเค็มอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับนะมาดูไล่จากปลายนะปลายยังให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกนะครับเป็นแนววินเทจเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้คือทางฝั่งเมืองนอกเขายังใช้ไกด์แบบนี้อยู่นะครับเรียวมากนะครับแบงค์เรียวเล็กสปริงตัวดีครับตัวนี้ลูกค้าทางฝั่งประจวบระยองนี่เกาะสีชังนี่ถามหากันเยอะครับเพราะว่าตัวเนี้ยบางคนเขาเอาไปตกแบบเอจิหรือว่าเอาไปตกปลาเล็กๆด้วยคันมันยาว6ฟุต6นะครับมันไม่ยาวจนเกินไปสามารถเอาไปตีหยอดปลอมได้เอามาตกกระพงบ่อตกปลาเก๋านะคือมันเป็นแบบว่าใช้งานครอบคลุมหน่อยจะไม่ยาวเหมือนพวกคันตกปลาหมึกโดยตรงนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลยจะชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าสามารถเอามาตกปลากระพงบ่อเอามาเดินหนอนยางตัวเล็กๆตีการแลนไม่ใส่ตะกั่วอย่างเงี้ยครับไม่ใส่หัวจิกหรือว่ากระดี่จิ๋วน่าดีมากเลยนะครับตัวนี้ส่วนลอกที่วันนี้ผมนำมาจับคู่ให้นะครับก็คงไม่พ้นลอกไดว่านะครับเล็บลอดตัวปี2019นะครับเล็บลอด LT นะครับเบอร์2000ทำไมเลือกเบอร์2000ให้เพราะว่าสปูนเขาจะได้ลึกหน่อยครับแต่ถ้าสายหมึกโดยตรงอ่ะจะใส่เบอร์พันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าที่เราเลือกเบอร์2000มาจับเป็นชุดให้เนี่ยครับเพราะว่ามันจะได้ครอบคลุมหน่อยคือบางคนก็อยากจะใส่สายใหญ่นิดนึงเผื่อปลาเผื่อเอาไปตกปลาแล้วมันผิดคิวอย่างเงี้ยครับมันก็ยังเล่นได้แต่ถ้าจับเป็นลอกเบอร์พันนะครับมันจะต้องใส่สายสัก 0.4 0.6 0.8 อย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมั่นใจแปลว่าสายมันเล็กไปนิดนึงอย่างเงี้ยครับทางร้านก็เลยจัดเป็นเบอร์2000ละกันเพราะว่าบอดี้มันเท่ากันครับแต่สปูนลึกขึ้นน้ำหนักตัวอะไรก็เท่ากันหมดครับก็จะได้ครอบคลุมหน่อยเผื่ออยากจะใส่ PE1 นะให้มันมั่นใจนิดนึงเวลาเล่นไม่เสียวจนเกินไปนะครับฝากไว้อีก1ชุดกับชุดตกปลาหมึกงบไม่เกิน 3,500 นะครับชุดนี้ถ้าซื้อนะครับก็จะมีคันเรียวโกะอิกิความยาว6ฟุต6 2ท่อนนะครับจับคู่กับลอกเล็บลอด LT นะครับปี2019ตัวใหม่ล่าสุดนะน้ำหนักเบามากนะครับเนี่ยเบามากนะครับเอาไปตีเหยื่อปลอมได้เลยครับเอาไปตกปลากระพงเงี้ยครับตกปลาช่อนตกกระสูบตัวนี้ขายพวก
ตกกระสูบเยอะมากนะครับตัวคนชอบตีกระสูบก็ชอบชุดนี้กันเยอะครับ ออกแนวครอบคลุมนะตัวนี้เล็บล็อต LT เบอร์ 2,000 ถ้าซื้อเป็นชุดเราจะแถมสายเอ็นตกปลาหมึกนะครับเจแปนให้ แถมสายเอ็นตกปลาหมึกเจแปนให้นะครับเป็นเนื้อผสมฟูโลคาร์บอนแถมให้1สปูลเอาไปแล้วใช้งานได้เลยส่วนใครอยากจะใส่สาย PE เนี่ยครับก็ซื้อแยกนะวันนี้แถมให้ไม่ไหวครับเพราะว่าลอกนี้ก็ยังให้ราคาเดิมนะครับเพราะหมดล็อตเนี้ยจะต้องขึ้น200แล้วยังให้ราคา 1,750 เหมือนเดิมนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเหลืออยู่ประมาณ 7-8 ตัวถ้าจะให้จัดเป็นชุดก็คงจะได้แค่ 7-8 ชุดนะครับใครที่มองหาชุดตกปลาหมึกราคาไม่เกิน 3,500 บาทก็รีบหน่อยแบงค์เล็กแบงค์เลียวเล็กมากสวยครับใครที่ชอบแนวคลาสสิกวินเทจหน่อยนะครับไม่ชอบแบบสีชุดชาร์ตปูดปาร์ตแนะนำตัวนี้เลยโอเคฝากไว้อีก1ชุดนะครับรายละเอียดการสั่งซื้อรายละเอียดสินค้าผมจะฝากเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงรบกวนลงไปช่วยอ่านเพิ่มเติมกันนิดนึงนะชอบสินค้าตัวไหนทักแอดมินมาได้เลยนะครับครอบรูปให้ติดชื่อครับแล้วก็ทักแอดมินมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะคอยตอบคำถามให้แล้วก็รวมสรุปยอดนะครับส่งหมายเลขบัญชีโอนเงินกันเดี๋ยวนี้ส่งไปสนีนะครับรวดเร็วผมส่งไปภูเก็ตนะครับสมมุติว่าโอนเงินวันนี้ก่อนบ่าย 2:00 นทางร้านจัดส่งช่วงประมาณบ่าย 3:00 ถึงบ่าย 4:00 นนะครับทางภูเก็ตได้รับเนี่ยไม่เกิน2วันสมมุติส่งจันทร์พุธก็ถึงแล้วครับเผลอๆวันอังคารเย็นก็ถึงแล้วใครที่รีบใช้นะครับแล้วก็จะติดช่วงสงกรานต์แล้วด้วยนะครับแนะนำว่าถ้ารีบใช้รีบโอนนะครับไม่งั้นมันจะติดสงกรานต์นะครับบอกไว้ก่อนจะได้เอาไปทันใช้สงกรานต์นะเผื่อใครมีทริปหยุดยาวอยากจะไปตกปลาหมึกตกปลาเล็กริมทะเลนะครับไปชิลๆกับแฟนพกเบ็ดไปด้วยก็โอเคฝากไว้อีกหนึ่งชุดแล้วกันนะครับใครมองหาชุดตกปลาหมึกตีเหยื่อปลอมขนาดเล็กตีกระดี่จิ๋วนอนยางเล็กๆนะฝากไว้อีกหนึ่งตัวโอเคครับสวัสดีครับ